สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสาร GMS หรือ Glycerol Monosterate กันนะคะ GMS คือ Emulsifier ที่ช่วยประสานน้ำกับน้ำมันทำหน้าที่เป็น Thickener เพิ่มความหนืดเหมาะสำหรับใช้ร่วมกับ Cetyl Alcohol Emulsifier อีกชนิดหนึ่งเพื่อสร้างเนื้อครีมสีขาว GMS เหมาะกับการทำ Emulsion แบบ Water in Oil และสามารถใช้เป็น Co-Emulsifier เพื่อปรับข้นของสูตรได้ค่ะGMS มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวละลายในน้ำมันไม่ละลายในน้ำแต่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ที่ร้อนเช่นแอลกอฮอล์เบนโซนอีเทอร์อะซิโตนการใช้งานนะคะเติมลงในเฟสน้ำมันวัตภาคน้ำมันทำการให้ความร้อน 55-70 องศาปริมาณที่แนะนำให้ใช้ก็อยู่ที่ 1-10% ค่ะ